สวัสดีครับที่เห็นอยู่นี้คือต้นใบหูเสือนะครับเป็นพืชที่มีสรรพคุณช่วยแก้รักษาโรคเรียกอะไรล่ะเกี่ยวกับเรื่องปอดนะฮะเกี่ยวกับเรื่องทางเดินหายใจนะครับเนื่องจากในช่วงมีช่วงหนึ่งที่พบสูงสุดของผมเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าอาการไอ3เดือนนะครับไอมากๆทำเท่าไหร่ก็ไม่หายนะฮะก็ลองหลายตำรับครับในที่สุดก็มาลองเนี่ยครับต้มใบหูเสือนะครับครั้งหนึ่งก็ประมาณ 4-5 ใบต้มกับน้ำร้อนเนี่ยแหละครับก็ดื่มไปเรื่อยๆหายครับนะฮะหายผมก็เลยเพาะเลยเพาะแจกนะครับเวลาธรรมชาติของต้นใบหูเสือเขาชอบแดดนะฮะแดดจัดจัดเพราะฉะนั้นเวลาเลี้ยงเขาก็ขอให้โดนแดดนะฮะแล้วก็ให้มั่นใจหน่อยนะครับว่ากระถางต้องสูงอย่างพุ่มนี้นะฮะพุ่มนี้นี่ต้องล้างเป็นพิเศษนะเพราะว่าของเดิมถ้าที่บ้านเลี้ยงสุนัขต้องระวังเขายกขาถึงนี่เสร็จนะฮะจะมีเขาเรียกว่าสารปนเปื้อนนะกลับเข้ามาด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นต้องระวังนะฮะถ้ามีสุนัขมีบ้านหากระถางสูงนิดนึงนะฮะตัวนี้ช่วยได้แน่นอนฮะผมจะเด็ดใบแบบไม่สวยมาให้ดูนี่นะครับเป็นแบบนี้นะฮะนะครับหักปลาแล้วเนี่ยกรอบนะฮะรสดีนะฮะนะฮะกลิ่นเนี่ยหอมมากๆนะฮะออกแนวเดียวกับพวกยูคาลิปตัสออกแนวเดียวกับพวกที่ไรสไลแน่นะครับพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือที่คนอีสานเนี่ยเขารับทานกับน้ำพริกเลยนะฮะตัวนี้ดีมากๆนะครับหาปลูกไว้ครับดีมีประโยชน์ครับ